นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปัญหาของรถคันนี้ก็คือกระจกพับไม่ได้นะครับหนึ่งข้างพับไม่ได้นะครับนะครับในขณะที่ข้างขวาพับไปแล้วนะครับข้างซ้ายไม่พับเนื่องจากมอเตอร์เฟืองแตกครับอันนี้ครับท้ายดูนะครับเนี่ยข้างขวาปกติเลยนะครับจะดูอย่างนี้ผมกดนะครับข้างขวาล็อกนะครับแต่ข้างซ้ายยังไม่ทำงานนะครับกดคลายล็อกข้างขวาทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเราทำการซ่อมและแก้ไขนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปที่2นะครับหลังจากที่เราทำการซ่อมแล้วนะครับในส่วนของชุดพับกระจกนะครับที่เฟืองมันแตกด้านในนะครับด้านซ้ายพอเรากดปุ๊บเห็นไหมพับแล้วครับกดคลายนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่ใช้ Honda อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Jazz City CRV นะครับ Civic มีปัญหาเรื่องกระจกพับไม่ได้นะครับหรือกระจกมองข้างหักนะครับกดไฟฟ้าแล้วไม่พับนะครับก็สามารถซ่อมได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ณแดมครับ0819537181ครับนี่ครับซ่อมออกมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมกดระบบไฟฟ้าใช้งานได้เลยครับขอบคุณครับสอบถามเข้ามาได้ครับ